จะก้องกินไปให้สุดฟ้ารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวสู้ๆครับท่านเรือครับวันนี้มากับแข้งทองออนทัวร์อีกแล้ววันนี้ผมอยู่ที่อยู่ด้านหลังครับด้านหลังสนามแพทสเตเดียมเจ๊เกียวฮะหลังจอดรถเจ๊เกียวด้านหลังนี่นะครับท่าเรือกูรักมึงว่ะเหมือนกับเพื่อนกูรักมึงว่ะแบบมึงดูเก๋ๆไงไม่รู้วันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับของศึกโตโยต้าลีกครับระหว่างบุรีรัมย์ PA ครับการท่าเรือครับพี่ยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับ2ท่านนี้นะครับเป็นเรียกได้ว่าบุคคลสำคัญนะของทีมฟุตบอลท่าเรือเลยอย่างแรกเลยปีนี้การท่าเรือไทย FC เข้าไปป้องกันแชมป์โตต้าลีกครับซึ่งเราเป็นเจ้าของแชมป์ปีที่แล้วถามว่าสำคัญไหมผมว่าสำคัญนะเพราะว่าทั้งทุกลีกอ่ะมันต้องมาเจอกันแล้วมันคือสุดยอดที่ได้เข้าไปชิงซึ่งท่าเรือทำได้แล้วคือได้เข้าไปชิงอีกปีหนึ่งแล้วปีนี้เราจะเข้าไปป้องกันแชมป์ซึ่งการเป็นแชมป์มันง่ายกว่ากันป้องกันแชมป์แล้วอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะว่าตอนนี้โดยสภาพทีมโดยศักยภาพของทีมและปัญหาภายในทีมมันรุมเร้ามากมายแต่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ทั้งเรื่องแท็กติกเรื่องตัวนักบอลท่าเรือเป็นรองแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ท่าเรือไม่เป็นรองคือหัวใจและศรัทธาของบรรดาแฟนบอลท่าเรือแฟนบอลทุกคนรู้อยู่ว่าสภาพสโมสรเป็นยังไงแต่ทุกคนอยากที่จะไปเพื่อให้กำลังใจนักเตะผมถึงบอกว่าเราไปด้วยหัวใจและศรัทธาผมถึงบอกว่าฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในมีหัวใจอยู่ข้างสนามโอ้โหคมจริงๆแล้วเดี๋ยวขอไปที่พี่ต่อด้วยนะพี่ใช่ครับการที่ตอนนี้ที่เราจะแข่งนะครับเราขอบอกเลยกับแฟนคลับทุกคนนะเราไปด้วยตัวและหัวใจแล้วไปแบบสิงเกิลท่าทุกอย่างกันกองมาจากใจทุกคนเชียร์ด้วยใจถึงพี่จะใส่ชุดมาคอตอาจจะร้อนนะแต่แฟนคลับร้อนเราก็ทนได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะลำบากแค่ไหนร้อนล้นไอ้ร้อนฝนหนาวเราไม่กลัวสิ่งที่ทำได้คือทำด้วยหัวใจทุกคนไปกับไทยพอร์ต FC อย่างนั้นเพราะว่าเวลารายการเราน้อยใน YouTube เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิน10นาทีนี้เขาจะไม่ดูกันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปกับขบวนของท่าเรือกันเลยดีกว่าพี่ใช่ครับตามขบวนเลยครับการนี้วันนี้ถ่ายทอดสดไปทางช่อง3ทั่วประเทศคนไทยเกือบทั้งชาติมองว่าของเราเนี่ยเป็นฮูลิแกนแต่ผมเชื่อว่าไม่จริงผมเชื่อว่าทุกคนน่ารักเพราะฉะนั้นพวกเรามาช่วยกันสร้างสรรค์เกมให้มันจบภายใน90นาทีแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมเราเอาศรัทธาและหัวใจไปอยู่ข้างสนามไปเชียร์ทีมที่รักของเราดีกว่าการท่าเรือไทย FC สิงห์ช่วยโตโยต้าลีกครับกับบุรีรัมย์ PA เราเป็นรองทุกอย่างทั้งแท็กติกทั้งตัวผู้เล่นแต่ผมเชื่ออยู่ว่าเราจะเป็นแชมป์ที่เราไม่เป็นรองเราจะเป็นแชมป์เพราะหัวใจและศรัทธาของสาวสิงห์เจ้าข้ามาร่วมกันลงมารวมกันเชียร์มารวมกันเชียร์แล้วก็ให้มาให้ดังเลยดังเลยมารวมกันลงมารวมกันเชียร์มารวมกันเชียร์แล้วก็ให้มา
ตอนนี้ผมก็อยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ของคุณดุลนี่เองนั่นคนนี้นี่เองเดี๋ยวก็รอเวลาที่จะออกไปพร้อมกันนะครับอุ๊ยพูดว่าออกพร้อมกันมันแย่จริงเลยมันคิดมากอ่ะไปแล้วไปแล้วมาได้3ตอนแล้วไม่เคยให้ดูทันสักทีตอนนี้ก็เหมือนกันตอนที่4แล้วไม่ทันครับอยู่นี่เป็นไฟครับก็เห็นพี่เอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าฉลองแชมป์เดี๋ยวก็ตามไปที่แคมป์ท่าเรือแล้วไปเปิดให้ดูช่วงส่งใจให้แข้งวันนี้ให้สู้ก็อย่างเดียวสู้ชนะอะไรก็จะคุณแม่ครับชนะนะบอลทุกคนต้องชนะอยากจะให้ว่าไม่ใช่กลับคืนบ้านแล้วเอาแซมที่เหมือนเดิมเนี่ยยังไงก็ต้องสู้ท่าเรือครับนะขอให้เอาใจชนะท่าเรือชนะสู้ He's playing Moise. Moise is the best player for Thai Port. Moise. ขอให้เขาสู้ด้วยใจและศรัทธาครับไม่ต้องกลัวครับเราอยู่ด้วยกันครับผู้เล่นที่2อยู่กับคุณแล้วไม่ต้องกลัวครับขอให้สู้ด้วยใจซัพพอร์ตเตอร์อยู่ที่นี่ครับทุกคนนะครับเราไปลองทุกอย่างทำหน้าที่ของนักฟุตบอลให้เต็มที่
พวกพี่ก็จะทำหน้าที่ของพวกพี่ให้เต็มที่พี่อยากจะบอกว่าฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในมีหัวใจของพวกเราอยู่ข้างสนามสู้ๆครับพวกเราเป็นกำลังใจครับแล้ววันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับเราต้องป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้งนึงครับสู้ๆครับทุกคนทั้งแฟนบอลทั้งนักบอลสู้สุดแรงเลยยังไงก็คือไทยเอฟซีเรือเอฟซีเย้เย้แล้วเย้สวัสดีครับมาเกาะท่าเรือครับวันนี้อยากให้กำลังใจนักเตะของการท่าเรือไทยเอฟซีนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะไปด้วยใจไปแบบสิงห์ท่าไปแบบผมครับมาเกาะท่าเรือสู้ๆครับวันนี้เราจะไปเอาถ้วยกับไม้ได้ครับท่าเรือเอฟซีสู้ๆก็วันนี้นะคะเป็นวันที่ท่าเรือนะคะเตะกับบุรีรัมย์นะคะยังไงวันนี้ก็ขอให้กำลังใจนักบอลทีมท่าเรือนะคะขอให้สู้ๆค่ะแล้วก็ได้แชมป์ปีนี้ไปครองค่ะวันนี้ขอให้เล่นเต็มที่ครับขอให้เล่นกับเพื่อหัวใจแฟนบอลเยอะแยะเรามันสิงบอลทั่วอยู่แล้วสู้จะฆ่ามึงให้ตายรักรักไอ้ทศพลว่าทำไมต้องไปวะหนีไปทำไมเดี๋ยวไปหาที่ราชบุรีบอกไอ้บ้านเกียรติเสมียนรักเลยทศพลรักเลยเว้ยไม่มีอะไรจะเสียบอลแมตช์เดียวใจอย่างเดียวเนาะสู้ทำไมสู้กูจะฆ่ามึงให้ตายเยี่ยมแน่นอนครับแชมป์เป็นของเราเราต้องเป็นแชมป์อีกเหมือนเดิมครับอย่ากลัวมันขอให้น้องทุกคนสู้เต็มที่ศักดิ์ศรีการท่าเรือเราเป็นแชมป์ถ้วยมาหลายยุคหลายสมัยขอให้รักศักดิ์ศรียิ่งกว่ายิ่งกว่าที่สู้เต็มที่ท่าเรืออย่าให้ผมเสียเที่ยวก็แล้วกันขอให้สู้ๆครับผมพูดไม่ค่อยดีครับขอให้ท่าเรือมีชัยชนะในวันนี้ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาผมจะแฉผมแฉทุกอย่างไม่ต้องกลัวผมรู้หมดขอบคุณครับกำลังจะเข้าไปดูเกมแล้วครับโอ้โหเสียดายนะเมื่อกี้ก็เอาคลิปให้นักบอลดูไม่ทันคราวนี้ไปดูเกมเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าท่าเรือกับบุรีรัมย์พระราชากับยาจกเป็นยังไงครับตอนนี้ผมก็อยู่ในสนามแล้วนะครับโอ้โหเสียงดังมากเลยพูดไปก็คงลำบากนะฟังลำบากเอาเป็นว่าบรรยากาศนี้สนุกมากๆเดี๋ยวรอดูตอนท้ายรายการดีกว่าว่าผลจะจบลงยังไงสนุกครับสนุกทุกคนอยากมาเชียร์อยากให้มันบอลมันสู้กันได้สนุกสนานแพ้ชนะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงครับผมแต่ความสนุกคือมีแพ้ชนะไม่ว่ากันแล้วดูการหน้าเราเอาใหม่โอเคแต่อย่าลืม11มีนาชลบุรีบุรีรัมย์ถ้วยก่อนถ้วยพระราชทานก่อนผมจะไม่พาบุรีรัมย์ชนบุรีบุรีรัมย์เจอกันถ้วยก่อนแล้ววันนี้มาเชียร์ใครครับผมเชียร์ท่าเรือเชียร์ท่าเรือใช่ไหมแน่นอนครับผมถึงโลกกันไหนคุณไม่เข้าใจ Passion Never Reasons Passion